ิ้นนะเนี่ยฉีกปิ้นเนี่ยอันนี้นี่รู้จักกันไหมคะว่ามันคืออะไรไม่รู้ค่ะอันนี้คือกระดาษลิปมัสที่ใช้ทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเป็นกระดาษลิปมัสค่ะอันนี้น้ำที่เราดื่มกันนะคะทั่วไปมีค่า pH เป็นกลางนะคะอยู่ที่6อยู่ที่ประมาณ6ค่ะน้ำดื่มที่เราดื่มกันนะคะอันนี้เราจะมาเทสผิวของเราว่าผิวของเรานี่มีค่า pH เป็นอะไรจับนะคะจับกระดาษลิปมัสด้วยโอเคน้ำนะคะเมื่อกี้น้ำดื่มค่า pH 6ทีนี้เรามาเทสผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันนะคะอันนี้สบู่นูสกินค่ะนูสกินสบู่นะคะลองดู pH ของนูสกินให้ดูกินน้ำๆมาดีนะคะดูค่าที่ได้เทียบกับ PS 6เหมือนกันนะคะโอเคนี่คือสบู่ชื่อผลิตภัณฑ์ได้ป่ะคะเนี่ยอันนี้นะคะสบู่ตามท้องตลาดทั่วไปค่า pH ที่ได้นะคะค่า pH อยู่ที่ประมาณ 8.5 มีค่าเป็นด่างสูงมากค่ะนี้สบู่ในท้องตลาดเหมือนกันตัวนึงค่าเหมือนกันนะคะอยู่ที่ประมาณ8ค่า pHของนูสกินโฟมล้างหน้านะคะโฟม180ไม่ใช่180บาทนะคะเรียกโฟม180องศาดูค่าที่ได้นะคะค่า pH ประมาณ6หรือ 5.5 นี่คือโฟมล้างหน้าไม่ต้องดูยี่ห้อในท้องตลาดทั่วไปนะอันนี้ทดสอบกันเห็นอยู่ที่ประมาณ8ค่ะอันนี้ตัวนึงวิทคนซาติดเต็งโตโม่ค่ะอันนี้ไปตาอันนี้เหมือนกันนะคะมีค่า pH ที่ได้ไหมอ่ะแกเราปล่อยผ้าเลยอ่ะวิทมันต้องใช้พันหมดแล้วทีนี้เรามาดูอันนี้แฟบนะคะแฟบผงซักฟอกได้ไหมผงซักฟอกค่ะผงซักฟอกอันนี้มาดูผงซักฟอกนะคะนี่ค่ะสีผงซักฟอกค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าสีพวกเนี้ยมันเหมือนสีผงซักฟอกเลยนะคะเห็นไหมแต่ละตัวทีนี้เรามาดูค่า pH ของคนเราค่า pH เลยมีอยู่ที่ประมาณ 6.5 5.5 หรือ6ค่า pH ผิวเรามีค่า pH เป็นกลางเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยสีพวกเนี้ยมันจะไปทำร้ายผิวถูกไหมคะแต่ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้มันจะไม่ทำร้ายผิวเพราะผิวเรามีค่าเป็นกลางควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเป็นกลางแต่ถ้าใช้พวกนี้ปิดเที่ยวนะมันจะทำร้ายผิวยิ่งใช้ไปนานๆผลที่มันได้จากการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับผิวเราก็คือ1รูขุมขนกว้าง2
ผิวหน้าเหี่ยวย่นเกินวัย 3. ซิลฟ่ากระมาก่อนทีนี้เรามาดูว่าอันนี้เป็นเม็ดองุ่นที่แช่พร้อมกันเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเม็ดองุ่นที่เรารับประทานเนี่ยค่ะลูกเกดเนี่ยค่ะลูกเกดลูกเขาเรียกลูกเกดอันนี้แช่ในเบบี้ออยล์เป็นผลิตภัณฑ์ออยล์ยนต์สำหรับผิวเด็กนะคะอันนี้แช่ในไมเจอร์มีทตัวนี้ตัวนี้แช่ในมัลเจอร์มีททีนี้เวลาผ่านไปเกือบ1ปีเกิดอะไรขึ้นเห็นความต่างไหมคะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นผิวหน้าอยากได้ผิวหน้าแบบไหนโอเคถูกต้องอยากได้ผิวหน้าแบบนี้เพราะมันเต่งตึงอันนี้ผลิตภัณฑ์ยิ่งใช้หน้ายิ่งเหี่ยวทำไมคนเราอายุเยอะขึ้นผิวพรรณหน้าเราถึงได้เหี่ยวได้หย่อนคล้อยได้ลุกหมุนกว้างถือว่ากลับมาเพราะว่าเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องแต่ตอนนี้ยิ่งใช้ยิ่งเต่งตึงยิ่งได้ยิ่งเด็กยิ่งใช้ยิ่งเด้งถูกไหมทีนี้เรามาดูกันว่าโฟมล้างหน้าบางอย่างมีค่า pH แบบนี้เหมือนกันเป็นกลางเหมือนกันเทียบเท่ากับเนื้อผิวคนเราคือเป็นกลางเหมือนกันแต่ทีนี้มาดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมันทำความสะอาดเกลี้ยงไหมอันนี้เบตาดีนนี่เปรียบเทียบเสมือนอนุมูลอิสระหรือฝุ่นฟันที่เราเจอในแต่ละวันเนี่ยในมลภาวะแต่ละวันที่เราเจอตัวนี้มันจะล้างยากมากลองดูนะคะเทเบทาดีนลงไปในน้ำอันนี้ลองเอาตัวนี้นะคะล้างถ้าหน้าเราเจอฝุ่นฟันมาในแต่ละวันล้างดูดิว่าปล่อยคนโอเควางไว้ทีนี้หน้าเราสกปรกเหมือนกันแบบเดียวกันแต่ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ล้างทำความสะอาดใช้แค่นิดเดียวปล่อยคนไม่ได้เล่นกลนะคะมันทำความสะอาดได้เกลี้ยงมากเลยค่ะไม่ต้องถูแรงผิวหน้า คนเราบอกบางเราล้างถูแป๊ดเดียวก็ยังกริบทำความสะอาดได้ล้ำลึกเข้าไปในผิวชั้นในทีนี้มาดูว่าทำไมในท้องตลาดถึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์แรงๆที่มีเทียบเท่ากับค่า pH เป็นด่างขนาดนี้มา